คณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเข้าตรวจสอบร้านธงฟ้าราคาประหยัดที่รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในรวมถึงร้านขายยาหลังกรมการค้าภายในส่งมอบหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นให้กับสมาคมร้านขายยาเพื่อกระจายให้กับร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมพบว่าหลายแห่งยังไม่มีหน้ากากอนามัยวางขายเนื่องจากต้องรอตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้มีเพียงเจลล้างมือเท่านั้นที่มีจำหน่ายให้กับประชาชนการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อป้องกันการกักตุนหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์และเจลล้างมือครับ